สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับว่าเอ้ยรอบที่แล้วยังถ่ายอยู่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวอยู่เลยวันนี้มาโผล่เชียงใหม่ได้ยังไงกันที่อยากรู้ว่าผมมาโผล่เชียงใหม่ได้ยังไงเนี่ยผมขี่รถมาครับก็บอกตรงๆก็มาก็คือบอกกันตรงๆไม่ใช่ว่ามาแล้วเอ๊ะผมกำลังเดินไปที่อะไรวะที่ประตูท่าแพมันมีอะไรสักอย่างนึงอะมันมีตะลงตลาดมีอะไรที่รู้ว่าผมไม่มีเสื้อกันหนาวจะไปหาที่เสื้อกันหนาวก็เลยว่าพาคุณผู้ชมเนี่ยใน YouTube เนี่ยนะครับไปซื้อเสื้อกันหนาวกันด้วยไงคือไปคนเดียวไม่ได้ต้องพาคนดูไปด้วยไอ้เหี้ยไม่รู้กูเพี้ยนอะไรทำไมกูไม่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปวะกูงงเหมือนกันอุ้ยตรงนี้เขามีแบบว่าของกินด้วยคุณผู้ชมตรงนี้ก็คือแบบว่าโซนของกินอย่างเช่นแอดไวน์นี่เขาก็สนับสนุนนะสนับสนุนอะไรไม่สนับสนุนกูซุกี้ช้างเผือกไม่เห็นนะกูเห็นก่อนไงกล้องอาจจะไม่เห็นแต่ผมเห็นแล้วว่าตรงนี้มีซุกี้ช้างเผือกก็คือคนที่นี่ไม่ค่อยจะดีก็แบบว่าเอาช้างโมงช้างเผือกมาทำเป็นซุกี้กันซึ่งอย่าไปทำตามนะครับคุณผู้ชมครับเรากำลังจะเดินข้ามทางม้าลายภายในภายใน3 2 1ครับอัญเชิญเดินได้เลยครับไล่แป๊บนิดเดียวการที่เฮามาเสียงไม้นี่ก็อู้เหนือนะทุกคนต้องอู้เหนือนะเพราะผมอยู่ตรงนั้นนะผมจะอู้เหนือคุณผู้ชมฟังกันครับผมแม่งแบบเพิ่งเคยมาเชียงใหม่ครั้งแรกในชีวิตเว้ยชอบจังถ้ามีตังค์นี่กูจะซื้อบ้านอยู่นี่เลยผมเดินมาประมาณ20กิโลแล้วยังไม่ถึงที่ตลาดอยู่ไหนวะกูหลงป่ะวะเฮ้ยมันจะถึงแล้วอ่ะนี่ไงข้างหน้านี่น่าจะเป็นต้องใช่แล้วเพราะอะไรถ้าไม่ใช่กูจะเดินกลับเพราะกูเดินมาไกลเกินไปแล้วถ้าจริงครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะไปเดินตลาดไปหาซื้อเสื้อกันหนาวตัวใหม่เฮ้ยเขาจ่ายได้ค่าด้วยขอบคุณครับมีคนจ่ายให้ข้ามด้วยน่ารักที่สุดเลยเชียงใหม่ความเป็นไฟแดงที่อายจังวิ่งหนีก่อนไม่ไปได้เลยวะจริงๆกูไม่น่าเดินมาหรอกกูน่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มานะที่จอดมอเตอร์ไซค์เพียบเลยกูเดินมาทำไมวะเมื่อกี้กูว่ากูเขินเลยสัตว์เราก็ติดไฟแดงกูนึกว่าเขาจอดให้กูข้ามผมให้ทิปพี่เมื่อกี้ไปประมาณ 200,000 กว่าบาทตอนนี้เงินเหลือ200แล้วชิบหายกูแล้วทีนี้ดูกันที่ว่าที่นี่มีอะไรขายบ้างเฮ้ยมันก็มีแบบว่าเอ้ากูดูคนเดียวอ่ะคือกูไม่ให้คนดูกูหวงไงผมไปกินในนี่มาครับข้าวซอยที่ดอยสุเทพมาเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามาเมืองเหนือเนี่ยคือมึงต้องกินข้าวซอยคือกูรอดไปแล้วอิ่มเลยตอนนี้เริ่มปวดขี้แล้วมันไม่น่าใช่3แยกมันน่าจะคือ10แยกเลยกูจะไปทางไหนขวาร้ายเฮ้ยขวาทางนี้ขวาร้ายซ้ายดีโอเคไปซ้ายรู้สึกว่าไฟมันสวยดีไงไม่มีแบบว่าร้านเสื้อกันหนาวเลยหรือฮัลโหลอากาศหนาวๆต้องกินไอติมป่ะคุณผู้ชมนี่เหมือนเขาจะเป็นว่าวาดภาพเหมือนนะวาดภาพเหมือนอะไรอย่างนี้ชอบไหมชอบโอ้ยเยอะมาสองคนคือกูรู้แล้วแหละว่าทำไมต้องมีร้านนวดเท้าแม่งไก่คือแบบแม่งไก่อ่ะมันไก่หลวงแล้วพี่ต้องไปกาดหลวงกาดหลวงคือที่ไหนอ่ะเปิดแมพอ๋อกาดหลวงถ้าเดินนี่มันไกลไหมไกลแล้วถ้าเดินถ้าเดินไกลไหมครับไกลไกลแต่ว่าต้องขี่รถโอเคขี่รถไปแล้วตอนนี้ยังมีอยู่หรอที่กาดหลวงนี้มีมันเป็นกาดหลวงอ๋อแล้วเราหนูไม่รู้หนูไม่รู้พี่ไปที่นี่ไม่มีเสื้อกันหนาวขายว่ะคุณผู้ชมผมต้องไปที่กาดหลวงนะครับตามคำที่พี่แกบอกเพราะฉะนั้นแล้วคนต้องไปจริงๆแต่ว่าพี่มาคนเดียวเหรอใช่มาคนเดียวขอต้อนรับเข้าสู่วันที่2ครับคือแบบว่ากูนี่แบบเดินไปทั่วเลยเนี่ยตอนนี้ไปกาดหน้ามอดีกว่าเฮ้ยเสื้อผ้าเยอะอยู่นะคุณผู้ชมว่าไปนะเอออย่างนี้แบบค่อยได้เสื้อกันหนาวตัวใหม่ใส่หน่อยว่าผมรู้สึกว่าตัวนี้ช่องท่านที่จะแบบใส่ไม่ได้แล้วเพราะว่านี่ครับหนาวมากไม่ใช่พอกูซื้อปุ๊บพรุ่งนี้ร้อนนะเฮียกูมาทีไรมีแต่ความเหงาทุกทีนั่นเป็นอะไรวะเฮ้ยกูไม่เข้าใจแบบคุณผู้ชมช่วยกูด้วยอ๋อข้างในเขามีอีกนะมีหลายซอกมีหลายซอยนะคุณผู้ชมนะขออนุญาตทัวร์ลิงครับคือตั้งแต่ผมมาเชียงใหม่มันจะบอกว่ากูเดินขาลากจริงเมื่อวานกูทับไปหมื่นกว่าวันนี้ไม่รู้เท่าไหร่โอ้โหแล้วเสื้อผ้าแม่งอย่างเยอะผมแบบว่าเดินจนเส้นแม่งตึงหมดแล้วตอนเนี้ยเมื่อเช้าก็ไปเดินขึ้นเขามานะคุณผู้ชมนะเมื่อเช้าไปไอ้นี่มาม่อนแจ่มมาเดินจนแบบว่าคือว่าหมอนวดต้องเข้าอ่ะไอ้เหี้ยบางทีอ่ะแต่ยังน่ากินอยู่ครับขออนุญาตชิมครีมจุ่มนมอร่อยดีคลิปนี้แม่งวุ่นวายมากเลยอ่ะวุ่นวายจริงว่ะตั้งแต่เมื่อวานใช่ไหมเมื่อวานที่ผมไปเดินตลาดท่าแพใช่ปะมาแล้วเมื่อเช้าอ่ะผมไปดอนอะไรอ่ะผมไปเดินขึ้นม่อนแจ่มมาอีกแล้วก็ไปเดินขึ้นดอยอะไรวะหมอกฟ้าอะไรสักอย่างนึงนะครับคุณผู้ชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชม